ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกๆท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เป็นห้องป .1 ห้องที่2ใช่ไหมคะเราพบกันในวันพุธวันนี้ตรงกับวันพุธที่เท่าไหร่เอ่ย18เดือนมิถุนายนไหนลองพูดซิ18เดือนมิถุนายน18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557นะคะพุทธศักราชย่อมาจากคำว่าพ.ศ.นั่นเองนั่นก็คือพ.ศ. 2557เป็นไงเบื่อหรือยังชั่วโมงนี้เบื่อไหมคะไม่เบื่อนะคะเด็กๆยังมีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงที่1ใช่ไหมคะภาษาไทยคุณครูนันทริกาได้ให้ความรู้กับเด็กๆไปในเรื่องของอะไรบ้างลูกของอะไรคะของคำสระพยัญชนะใช่ไหมคะอักษรสามหมู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการฝึกอ่านสะกดคำด้วยเด็กๆได้รับความรู้ไหมคะได้รับความรู้กันไปนะคะเขียนได้หรือเปล่าคะเขียนเขียนคำตามภาพได้ไหมปลายทางเขียนคำตามภาพได้ไหมคะได้ชั่วโมงที่สองแล้วลูกสนุกมากเลยใช่ไหมคะภาษาต่างประเทศด้วยเด็กๆสามารถสื่อสารใช้ภาษาต่างประเทศพูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ไหมคะได้ไหมได้โดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวนะคะมาชมทัศนียภาพท้องทะเลของอำเภอหัวหินเขาบอกว่าหัวหินเนี่ยถิ่นมนต์ขลังทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามนะคะใครที่ได้มาเที่ยวใครที่ได้มาชมพื้นที่อำเภอหัวหินแล้วนะคะเมื่อกลับไปแล้วก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่าหัวหินนั้นเป็นถิ่นมนต์ขลังนะคะเอาละค่ะวันนี้น่ารักมากเลยทั้งนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายรวมไปถึงที่ไหนเอ่ยปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันดีไหมดีไหมคะด้วยเพลงอะไรดีแม่ไก่เด็กๆบอกว่าวันนี้อยากจะเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมในเพลงแม่ไก่เดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวเป็นการเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะพร้อมนะคะปลายทางพร้อมยังเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเอาไหนใครพร้อมแล้วทั้งหมดค่ะแถวตรงเอายืนตัวตรงๆนิ่งๆกันก่อนนะคะเอามาหรือยังเอ่ยแม่ไก่มาหรือยังเอ่ยมาแล้วค่ะพบกับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกโรงเรียนเลยค่ะทุกโรงเรียนนะคะวันนี้มาสนุกกันพร้อมนะคะสะสมคะแนนกันเลยค่ะไก่ต้องแม่ไก่ออกไข่วันละฟองออกไข่วันละฟองค่ะใหม่เธอคือหุ้นแม่ไก่น้ำใจช่างแต่งงาน
ไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ้าวไม่เหนื่อยแล้วเราก็ไม่เมื่อยด้วยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยอ่ะตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงตรงหรือยังคะตรงแล้วค่ะอ้าวตรงแล้ววันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเด็กๆฝึกนับจำนวนกันได้หรือยังเอ่ยได้ไหนลองฝึกนับจำนวนกันดูค่ะเป็นการทบทวนนะคะ1อ้าวนับเป็นเพลง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ตบมือให้ตัวเองเก่งมากๆฝึกนับจำนวนได้เป็นไงคะเขียนจำนวนนับได้หรือไม่เขียนได้ไหมคะเอาเขียนได้เราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็เขียนแทนด้วยตัวหนังสือนะคะตอนนี้ใครยังเขียนไม่ได้บ้างเอ่ยเขียนได้ไหมคะเอาเขียนได้กันทุกคนนะคะเมื่อเขียนได้กันทุกคนแล้วเรามาทบทวนในเรื่องราวของการบวกค่ะใครสามารถตอบคุณครูรัชนีพรได้บ้างเอ่ยว่าการบวกคืออะไรเอาการบวกการบวกเอาทบทวนความรู้เดิมการเพิ่มจำนวนเป็นการนับเพิ่มใช่ไหมคะทำให้จำนวนนั้นเพิ่มขึ้นด้วยนั่นก็คือสิ่งของกี่กลุ่มคะสิ่งของ2กลุ่มนะคะเอามารวมกันเกิดเป็นจำนวนใหม่ที่มีค่าเป็นไงเอ่ยเพิ่มมากขึ้นเราจะไม่พูดคำว่าเยอะกว่านะคะเราจะบอกว่าเพิ่มมากขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันด้วยเสียงของเพลงน่ารักน่ารักนะคะจากบริษัทสกอร่าวิดีโอจำกัดค่ะสักครู่หนึ่งนะคะเพลงการบวกเอาเด็กๆอ่านค่ะเพลงการบวกเพลงการบวกร้องได้ไหมเพลงนี้ร้องได้ไหมไหนใครร้องได้เดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกับเพลงนะคะเพลงน่ารักสำหรับพวกเราค่ะขอขอบคุณ YouTube ขอขอบคุณบริษัทสกอร่าวิดีโอจำกัดด้วยนะคะที่ได้ให้ความรู้กับเด็กๆได้ทั้งเนื้อหาสาระและก็ความบันเทิงค่ะมาเธอฉันรู้เปลี่ยนรูปบวกลบไม่นานก็พบวิธีเข้าใจบวกลบนะรู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงได้ลองดูการบวกก็คือการรวมการเพิ่มจำนวนให้มากมันมีแอปเปิ้ล1ผลมันได้มาอีก2ผลก็บวกกันแล้วมันมีแอปเปิ้ลเพิ่มเป็น3ผลเมื่อเธอคุณรู้เปลี่ยนรูปบวกลบได้นานก็พบวิธีเข้าใจบวกลบนะรู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงได้ลองดูเรามารู้การบวกการรวมฝึกฝนทบทวนความคิดกว้างไกลน้องหนึ่งมีดินสอสองแท่งน้องจอยมีดินสอสองแท่งทั้งสองคนมีดินสอรวมกันสี่แท่งมาเถิดคุณหนูเปลี่ยนรูปบวกลบไม่นานจะพบวิธีเข้าใจบวกลบน่ารู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงได้ลองดู
จจังเลยเป็นไงลูกเพลงการบวกการลบเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยเข้าใจในเนื้อหาสาระนะคะพร้อมทั้งให้ความบันเทิงด้วยเอาละค่ะวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกนะคะนั่นก็คือการสลับที่กันของการบวกเราไปดูกันเลยนะคะว่าการสลับที่กันของการบวกนั้นจะเป็นยังไงนะคะเอาสองตาดูสองหูฟังค่ะ